วันลอทอล์กยังอยู่ในหมวดภาษีนะครับก็ในคราวนี้ก็ยังเป็นเรื่องของภาษีก็มาดูกันนะครับว่าวันลอทอล์กในตอนนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังเรื่องคดีภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วศาลฎีกาตัดสินเมื่อปี2565นะครับเป็นกรณีภาษีขอคืนแต่คืนไม่ได้เป็นเรื่องของการขอคืนภาษีเกือบ6ล้านบาทโดยปกติในทางปฏิบัติกรมสรรพากรเวลาจะคืนภาษีกรมสรรพากรก็ต้องตรวจสอบภาษีก่อนว่าผู้เสียภาษีได้ทำถูกต้องตามกฎหมายภาษีหรือไม่ในกรณีนี้ผู้ขอคืนภาษีเป็นบริษัททำแผนที่นะครับสำรวจแผนที่ทำทางเนี่ยนะฮะก็ถูกตรวจสอบภาษีจากการขอคืนภาษีน่าสนใจนะครับว่าแล้วถ้าไม่ขอคืนภาษีจะถูกตรวจสอบภาษีหรือไม่ซึ่งโดยหลักเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรอยู่แล้วที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบภาษีนะครับแต่กรณีนี้เป็นกรณีของการไปขอคืนกรมสรรพากรก็ตรวจสอบภาษีพบว่ามีขาดทุนทางภาษีหรือที่เรียกว่า tax loss เนี่ยย้อนหลังไป5ปีต้องอธิบายก่อนผลขาดทุนทางภาษีเนี่ย tax loss จะคนละกรณีกับ accounting loss หรือผลขาดทุนทางบัญชีดูที่ไหน accounting loss ไปดูในงบการเงินอันนั้นเป็นเรื่องของ financial account แต่ผลขาดทุนทางภาษีเนี่ยไปดูในแบบพ.ร.ก.ด. 50หรือแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัทแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบพ.ร.ก.ด. 50 tax loss นี่ใช้ได้ไม่เกิน5ปีไม่เกิน5ปีเป็นตัวที่นำมาหักออกจากภาษีแต่ว่าไม่ใช่รายจ่ายตัวเขาเองไม่ใช่รายจ่ายนะครับก็เป็นจำนวนเงินที่กฎหมายยอมให้หักได้นะในคดีนี้เนี่ยกรมสรรพากรก็ได้รับคำขอคืนภาษี5ล้าน7เกือบ6ล้านบาทนะครับกรมสรรพากรก่อนจะคืนก็ไปตรวจสอบภาษีย้อนหลังพบว่ามีผลขาดทุนน่าสนใจว่าผลขาดทุนทางภาษีเนี่ยย้อนหลังไป5ปีเนี่ยมีผลขาดทุนทางภาษีรวมกัน8ล้าน 5ตรวจไปตรวจมากรมสรรพากรก็พบว่าผลขาดทุนทางภาษีเนี่ยมาจากรายจ่ายต้องห้ามรายจ่ายต้องห้ามหักกลบไปหักกลบมากลายเป็นว่าแทนที่จะขอคืน5ล้าน7แต่เป็นรายจ่ายต้องห้ามเยอะเลยนะครับเยอะเลยก็สุดท้ายผู้เสียภาษีรายนี้ก็ต้องเสียภาษีเพิ่มอีก2ล้านบาทลองมาดูเรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องราวเนี่ยกรมสรรพากรไปตรวจสอบพบว่าผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีประมาณ5ล้าน7เนี่ยมีรายจ่ายค่าเช่ารถแล้วรายจ่ายค่าเช่ารถเนี่ยเช่าอยู่คนเดียวใน4ปีเช่าอยู่คนเดียวใน4ปีรวมประมาณ6ล้านบาทใน4ปีก็เฉลี่ยปีละล้านกว่าบาทกรมสรรพากรไปตรวจสอบพบอีกว่าเวลาบริษัทผู้จ่ายเงินค่าเช่ารถเนี่ยซึ่งเป็นผู้เสียผู้ขอคืนภาษีในรายเนี่ยเวลาเขาจ่ายค่าเช่ารถเนี่ยเขาจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อม account payee only ต้องเป็นผู้มีชื่อในเช็คเท่านั้นน่าสนใจตรงที่ว่าตลอด4ปีมาเนี่ยมีเช็คทั้งหมด78ฉบับครับ78ฉบับรวมแล้วประมาณ6ล้านบาทนอกจากนั้นก็ยังมีรายจ่ายค่าแท็กซี่ค่าเดินทางค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างในตลอด4ปีย้อนหลังไปเนี่ยกรมสรรพากรพบว่ามีค่าแท็กซี่ค่าเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีใบเสร็จรับเงินรวมประมาณ 20,000 บาทเล็กน้อยนะซึ่งถ้าเทียบกับค่าเช่ารถตลอด4ปีเนี่ย6ล้านบาทลองมาดูต่อกรมสรรพากรท่านก็อ้างกฎหมายการบัญชีประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่องบัญชีที่บริษัทต้องจัดทำมีสิ่งที่ต้องจัดทำไว้เพื่อการบันทึกบัญชีคือข้อความรายการที่ต้องมีในบัญชีระยะเวลาที่ต้องลงในรายการว่าวันไหนลงในรายการบัญชีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีนี่คือกว้างๆสิ่งที่กฎหมายการบัญชีกำหนดเนี่ยเป็นเรื่องของ financial accountแล้วก็เป็นเรื่องที่บริษัทต้องจัดทำถ้าบริษัทไม่จัดทำก็จะมีคนทำบัญชีมาช่วย
มีสำนักงานบัญชีมาช่วยแล้วในที่สุดจะมีผู้สอบบัญชีหรือออดิเตอร์ไปตรวจสอบในกรณีนี้น่าสนใจมากครับว่ากรมสรรพากรไม่พบรายการอะไรที่น่าเชื่อถือในทางบัญชีเพราะกรมสรรพากรใช้กฎหมายตามประมวลรัษฎากรเรียกว่าบัญชีภาษีอากรบัญชีภาษีอากรนี่เรียกว่า tax accounting แต่ถ้าเป็นมาตรฐานบัญชีถ้าเป็นงบการเงินเรียกว่า financial account ในเรื่องเดียวในบริษัทเดียวแต่มี2เรื่องนะครับมี2ภาษาภาษาบัญชีกับภาษาภาษีนะครับกรมสรรพากรก็ตรวจสอบครับโอ้ขอคืนภาษีตั้ง5,700,000เนี่ยกรมสรรพากรตรวจสอบผู้รับเงินตามเช็ครวมๆ4ปีย้อนหลังไปใน6,000,000 บาทบริษัทผู้จ่ายค่าเช่ารถก็หักภาษีให้ที่จ่ายซึ่งต้องหักอยู่แล้ว 5% ต้องหักอยู่แล้ว 5% นะครับอันนี้คือเช่ารถนะไม่ใช่เช่าที่ดินนะเช่าที่ดินก็หัก 5% ภาษีหักในที่จ่าย 5% ก็นำส่งกรมสรรพากรไปบริษัทจ่ายค่าเช่ารถนะครับที่สำคัญคือกรมสรรพากรก็ไปตรวจสอบว่าผู้ให้เช่ารถที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยที่เป็นคนคนเดียวเนี่ยมีชื่อเนี่ยไม่มีการประกอบการเป็นหลักเป็นแหล่งไปตรวจสอบที่บ้านพบว่าเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นปิดอยู่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้จดแวตด้วยเพราะว่าการให้เช่ารถเป็นบริการในความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าให้เช่าที่ดินให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อันนั้นยกเว้นแวตไม่ต้องจดแต่ถ้าเป็นให้เช่ารถให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ให้เช่าเครื่องจักรอันนี้ต้องจดแวตเพราะเป็นบริการที่สำคัญกรมสรรพากรไม่สามารถติดตามตัวได้ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับไปครั้งหนึ่งมีคนรับไว้ในครั้งที่สองติดตามอีกไม่มีคนรับละมีเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ของผู้ให้บริการเช่ารถเนี่ยเขาต้องติดต่อกับบริษัทผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีนี้อยู่แล้วกลายเป็นว่ากรมสรรพากรไม่สามารถติดตามตรวจสอบผู้รับเงินได้น่าสนใจแล้วนะครับในกรณีนี้กรมสรรพากรไปดูหลักฐานต่อก็พบว่าผู้รับเงินค่าเช่ารถออกหลักฐานเป็นบินเงินสดนะไม่ระบุที่อยู่ผู้รับเงินค่าเช่าก็ไม่มีหลักฐานการเสียภาษีค่าเช่ารถที่สำคัญนะกรมสรรพากรเขาสอบยันครับเขาสอบยันครับว่าที่อยู่ผู้รับเงินติดตามตัวก็ไม่มาภาษีหักหน้าที่จ่ายก็หักแล้วก็นำส่งไป 5% แต่ว่าไม่มีแวตด้วยแล้วคนให้เช่ารถเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนให้เช่ารถเลยแวตก็ไม่จดเอ๊ะสรุปจ่ายให้ใครจ่ายให้ใครยังไม่พอนะครับกรมสรรพากรยังสงสัยครับว่าผู้รับเงินค่าเช่ารถตลอด4ปีมาเนี่ย6,000,000 บาทเนี่ยทำธุรกิจกันมานานมูลค่าหลายล้านให้เช่ารถพร้อมคนขับรถจำนวนมากนะท่านนึกภาพนะครับเช็ค78ฉบับเนี่ยใน4ปีเนี่ยจำนวนมากนะครับเอา4หารเนี่ยก็ตกปีรวม20ครั้งนะการให้เช่ารถเนี่ยเช่าเพื่อไปรับพนักงานของบริษัทผู้ขอคืนภาษีในสถานที่ต่างๆกันแตกต่างกันเลยเพื่อสำรวจทำข้อมูลแผนที่นะครับระหว่างการตรวจสอบภาษีเพื่อจะขอคืนเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเนี่ยไม่สามารถจะติดต่อผู้ให้เช่ารถได้เลยไม่รู้เป็นใครมีแต่ชื่อมีแต่เช็คมีหลักฐานว่าบินเงินสดที่อยู่ก็ติดต่อไม่ได้ค่าเช่ารถก็ไม่มีหลักฐานเอกสารการเช่ามาไม่มีการระบุทรัพย์ที่เช่าว่ารถอะไรทะเบียนอะไรรถขนาดไหนวิ่งจากไหนไปไหนไม่มีมีเพียงตารางค่าเช่ารถซึ่งกรมสรรพากรก็มองว่าผิดปกติวิสัยของธุรกิจให้เช่ารถจำนวนมากโดยสรุปเจ้าหน้าที่สรรพากรท่านไม่เชื่อข้อมูลรายจ่ายค่าเช่านี้ที่บริษัทได้จ่ายออกไปพอไม่เชื่อเกิดอะไรขึ้นครับไปตรวจสอบอีกว่าเช็ค78ฉบับเนี่ยแม้ว่าจะระบุชื่อผู้รับเงินคือผู้ให้เช่ารถนะแต่สุดท้ายไปขึ้นเงินจริงแค่3ฉบับเท่านั้นเองแค่3ฉบับก็คือพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับมีแต่ชื่อแต่หาตัวไม่เจอกรมสรรพากรในคดีนี้สรุปการตรวจสอบภาษีเลยสรุปว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีครับในแง่บัญชีภาษีอากร tax accounting ถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามต้องไปบวกกลับไปเป็นรายได้ทางภาษีซึ่งต้องไปปรับปรุงการคำนวณกำไรสุทธิในแบบพ.ร. 50
หรือแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัทเสียภาษีเพิ่มนะพอเสียภาษีเพิ่มผลที่ตามมาคือผลขาดทุนทางภาษี tax loss ย้อนหลังไป5ปีเนี่ยประมาณ8ล้านกว่าบาทเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้ขาดทุนขนาดนั้นสิขอคืนภาษีไม่ได้ขอคืนภาษีไม่ได้กลายต้องจ่ายกลายเป็นว่าต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีกกลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อพยานหลักฐานพยานบุคคลก็ไม่น่าเชื่อถือหลักฐานก็มีข้อสงสัยแล้วรายจ่ายออกไปตลอด4ปีเนี่ยโอ้หลายล้านนะ6ล้านนะนะครับค่าแท็กซี่ค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างอาจจะ 2-3 หมื่นไม่เป็นไรแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือตัวใหญ่ๆเวลากรมสรรพากรท่านจะคืนภาษีเนี่ยท่านก็ต้องตรวจหลักฐานน่าสงสัยค่าเช่ารถตั้งหลายล้านพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นใครมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะนะครับเกิดขึ้นเยอะนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับหากท่านเลือกได้ภาษีขอคืนจะอยู่ในงบดุลของบริษัทเป็นทรัพย์สินของท่านกรมสรรพากรเป็นลูกหนี้ท่านถ้าท่านไม่ขอคืนภาษีในที่นี้คือภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ถูกลูกค้าของบริษัทจ่ายค่าบริการมาจ่ายค่าจ้างทำของมาก็หักภาษีในที่จ่ายไว้แล้วไม่ได้ไปขอคืนถ้าไม่ได้ไปขอคืนก็มีระยะเวลาอยู่3ปีถ้าเกิน3ปีกรมสรรพากรท่านก็ไม่คืนให้เป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรถ้าท่านไม่ขอคืนเพราะท่านกลัวที่จะถูกตรวจสอบภาษีก็เท่ากับว่าท่านต้องทิ้งทรัพย์สินคือลูกหนี้กรมสรรพากรที่ท่านจะได้สิทธิ์ขอคืนเนี่ยนะทิ้งไปเมื่อทิ้งไปท่านทิ้งไม่ได้การอยู่ดีๆไปทิ้งทรัพย์สินไม่ได้ write off ออกจากงบดุลไม่ได้มันก็จะเกิดรายจ่ายในงบกำไรขาดทุนอีกเพราะเกิดรายจ่ายเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายจริงกลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามเสียภาษีซ้ำซ้อนเสียหายครับอีกดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรจะขอคืนภาษีให้ถูกต้องและขอคืนให้เป็นประจำอย่าไปรอเยอะๆขอคืนให้เป็นประจำให้กรมสรรพากรรู้จักธุรกิจท่านให้กรมสรรพากรตรวจสอบภาษีท่านอันไหนท่านทำให้ถูกต้องก็แก้ไขอันไหนทำให้ถูกใจนี่ต้องคุยกันบางทีถูกต้องตามกฎหมายถูกใจเนี่ยตามแนวทางปฏิบัติของแต่ละที่แต่ละจังหวัดแต่ละสรรพากรพื้นที่แต่ละเขตอีกนะครับสิ่งที่หากจะเลือกได้นะครับเป็น tax tips นะครับก่อนขอคืนภาษีควรจะต้องตรวจสอบสุขภาพทางภาษีก่อนแนะนำให้ท่านทำ tax health check health check ท่านมีสำนักงานบัญชีมีคนทำบัญชีมี auditor มีที่ปรึกษาภาษีแนะนำให้ท่านตรวจสอบภาษีตัวเองก่อนเพื่อให้ท่านปฏิบัติตามกฎหมายภาษีได้ถูกต้องเรียกว่า tax compliance แล้วจะได้มีธรรมาภิบาลทางภาษีนะครับ tax governance ธรรมาภิบาลทางภาษีคือท่านโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่กลัวที่จะขอคืนภาษีและไม่กลัวที่จะถูกตรวจสอบภาษีในกรณีนี้น่าสนใจคดีนี้เนี่ยศาลฎีกาเพิ่งจะตัดสินเมื่อปี65เนี่ยฮะ2565วันนี้เราพูดถึง2567เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทมาขอคืนภาษีโดยไม่ได้ตรวจสอบสุขภาพทางภาษีตัวเองไม่ได้ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีไม่ได้ตรวจสอบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีหรือไม่ภาษีเป็นกฎหมายมีข้อพิพาทท่านขึ้นศาลมีอัยการช่วยกรมสรรพากรทำหน้าที่เป็นทนายของแผ่นดินมีผู้พิพากษาเป็นนักกฎหมายมีประมวลรัษฎากรมีกฎหมายศุลกากรกฎหมายสรรพสามิตกฎหมายทั้งนั้นเป็นเรื่องภาษีเนี่ยนะดังนั้นคำว่า compliance คือปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมาย governance คือโปร่งใสมีธรรมาภิบาลเรื่องนี้ผมจะนำมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกในวันเราทอล์กเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงหลังเริ่มจะเห็นกรมสรรพากรเริ่มจะเห็นศาลท่านให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลทางภาษีมีหลายคดีนะครับโดยเฉพาะเป็นของบริษัทข้ามชาติเป็นของบริษัทที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วพลาดเรื่องภาษีเวลาทอล์กยังมีเรื่องภาษีต่ออีก 2-3 ตอนนะครับแล้วเดี๋ยวจะขยับสลับปรับเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นสไลด์ที่ผมบรรยายตามงานสัมมนาทุกๆเดือนจะนำมาแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ให้ฟัง